โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมต้น89 Y2K นะครับวันนี้จะมาแนะนำ4 key binding นะครับ4 key binding ที่มือใหม่ต้องรู้นะครับแล้วก็ลองเอาไปปรับดูผมมองว่ามันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับจะมีอยู่3 key ที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็1 key ที่เป็นในส่วนตัวเมาส์นะครับวันนี้เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเริ่มนะครับอันดับแรกก่อนเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอันดับแรกจะเป็นคีย์เกี่ยวกับการขับรถแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็สลับที่นะครับรวมไปถึงส่วนของย้ายที่นั่งเพื่อโยกตัวไปยิงนึกออกไหมครับหมายความว่าสมมติเราขับรถอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับหรือนั่งกับเพื่อนแล้วก็ดีแล้วรถมี4ที่นั่งอะไรเงี้ยนะครับเราจะสลับเราเจอศัตรูเนี่ยเราจะสลับที่นั่งเพื่อไปยิงคือถ้าเกิดเราสลับถ้าอย่างมือใหม่เนี่ยนะผมก็เคยเป็นสลับไม่เป็นแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราสลับปุ๊บเนี่ยรถมันจะหยุดอะครับนึกออกไหมรถมันจะไม่ไหลเพราะรถหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเป้านิ่งให้ศัตรูถูกไหมครับทีนี้ก็มันจะมาดูวิธีการทำให้มันไหลนะทำให้มันไหลแล้วก็รวมไปถึงส่วนของย้ายที่นั่งแบบง่ายๆไม่ต้องกดหลายคีย์นะครับโอเคอันดับแรกนะครับเนี่ยเวลาเราขึ้นรถเนี่ยเขากด F เข้าไปใช่ไหมเนี่ยเวลาเราจะขับเนี่ยนะเวลาเราขับเราต้องกดคอนโทรล1นะครับคนขับคอนโทรล2นะครับก็เป็นคนนั่งซ้อนฝั่งขวามือไปนะครับแล้วก็คอนโทรล3ก็จะเป็นที่นั่งที่3ข้างหลังคอนโทรล4นะคอนโทรล5นะครับคอนโทรล6ก็จนจบไปคือรถมันมี4ที่นั่งก็ถึงแค่คอนโทรล4รถมี6ที่นั่งก็คอนโทรล6นะครับทีนี้เนี่ยปุ่มเนี่ยอย่างสมมติเราอยากจะขับหรือเวลาเพื่อนโดนยิงตกรถอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมากดคอนโทรลแล้วก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็ได้แหละแต่หมายความว่ามันจะง่ายกว่านั้นถ้าเราใช้ตั้งค่าแบบผมนี่นะครับโอเคอันดับแรกไปที่เซตติ้งก่อนเลยนะแล้วก็ไปที่key binding นะครับจากนั้นในส่วนของตัวนี้นะครับมาที่แท็บที่3นะครับ vehicle นะครับก็คือขับรถนะครับเนี่ยตรงนี้เลื่อนลงมาเห็นไหมครับตรงนี้คือ vehicle seat ก็คือเปลี่ยนที่นั่งนะครับคนขับผู้นั่งที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ถึงที่10อะไรก็ว่าไปนะครับผมจะใส่ตรงนี้เดิมทีเพื่อนๆอาจจะไม่มีตรงนี้ถูกไหมพอไม่มีให้เพื่อนใส่ตามนี้เลยกดเข้าไป1ครั้งแล้วกด W นะครับกดกด E นะครับแล้วก็กด Z นะครับกด4นะครับ WEZ4 นะครับทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวปุ่มตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เรามาลองเทสขึ้นรถดูนะครับอันนี้ผมจะวิ่งมาผมจะวิ่งมาขึ้นรถนะครับผมยุงหลังปุ๊บผมกด W เห็นไหมครับแล้วรถวิ่งเลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะปึ๊บลงรถก่อนสมมติเจอรถวิ่งมาอย่างนี้จะเข้าที่นั่งไหนก็ได้ครับกด W ขับเลยหรือจะตู้อยู่หน้ากด E ครั้งคุณดูรถไหลนะเนี่ยแล้วคุณกลับมาขับได้กด W อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้คือเป็นการเปลี่ยนที่นั่งโดยที่รถไม่หยุดรถไหลต่อนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนที่นั่งไม่เปลี่ยนมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเห็นป่ะรถมันหยุดเลยเห็นไหมพอหยุดปุ๊บเอ้าเรียบร้อยดีครับเป้านิ่งอย่างนี้ถูกไหมทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการทำให้รถมันไหลอะครับกดชิปเร่งความเร็วแล้วก็กด W จากนั้นเปลี่ยนที่นั่งไปผู้นั่งที่2ก็คือกด E กด E ครั้งอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อย W นะครับเห็นไหมครับรถยังไหลอยู่มันก็จะไหลจนกว่ามันจะไอ้นี่ครับหมดแรงของมันอะแต่อันนี้ผมขับช้าไงมันก็เลยหยุดไวหน่อยแต่ว่ามันจะต่างกับตัวก่อนหน้าดูนะผู้นั่งที่4ก็ได้กด C คอนโทรล Cดูนะครับแล้วผมปล่อยแล้วผมปล่อยเมาส์แล้วเห็นปะมันไหลจนกว่าหมดแรงนะครับอันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคตรงนี้ก็ได้2อย่างคือ1นะครับสลับที่นั่งเนี่ยคุณกด W คุณอยากจะเปลี่ยนไป E ก็ได้ยิงแล้วกดมา W ขับต่อหรือไปข้างหลังยิงแล้วกดมาขับต่อนะหรือฝั่งซ้ายมือข้างหลังแล้วขับต่อเนี่ยฮะเห็นมั้ยมันก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับทีนี้อันนี้ก็จบไปนะครับถ้าสงสัยก็สามารถคอมเมนต์3ได้นะครับอันแรกในการเกี่ยวกับการขับรถย้ายที่นั่งแล้วก็ทำให้รถมันไหลเพื่อยิงแล้วกลับมาขับต่อโดยการกด W นะเพราะนั้นการเปลี่ยนที่นั่งกดเพียงแค่ W E Z C เท่านั้นเอง E Z แล้วก็ C ทีนี้มาดูอันที่2นะครับอันที่2นี้
จะเป็นของในส่วนของตัววิ่งสไลด์ดูนะครับเวลาวิ่งสไลด์นะวิ่งสไลด์ผมบอกก่อนมันจะเหมาะกับคนที่เล่นโหมด TPP เนี่ยคือโหมดที่ผมเห็นเนี่ยแต่ถ้าโหมดนี้ APP เนี่ยคุณสไลด์คุณก็อาจจะสไลด์แหละแต่หมายว่าคุณจะไม่เห็นว่าคุณสไลด์ไปอ่ะมันจะดูไม่ออกครับนะมันจะดูไม่ออกเพราะมันเห็นแค่ข้างหน้านะแต่ถ้ากดเกิดในส่วนของตัว TPP เนี่ยมันจะเห็นอันนี้คือยังไม่ได้ปรับคีย์ที่ผมตั้งนะนะครับคือการวิ่งสไลด์แบบคีย์บอร์ดเดิมๆเลยนะชิป W นะครับค้างไว้จากนั้นคุณจะเริ่มสไลด์ให้ปล่อย W ก่อนแล้วคลิก C 2ครั้งแล้วกด W ซ้ำอีกทีนึงนี่ครับ C W C W นะครับแต่บางทีมันจะพลาดเห็นไหมบางทีจังหวะมันไม่ได้ความเร็วมันไม่ถึงบางทีเราอาจจะลืมปล่อย W เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดลืมปล่อย W จะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดลืมปล่อย W จะเป็นอย่างเงี้ยเผลอลืมปล่อย W อ่ะปล่อยช้าไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นคุณต้องปล่อย W ให้สุดก่อนค่อยกด C แบบนี้แล้วก็กลับมากด W แต่ถ้าเกิดลืมกด W ถ้าเกิดลืมกด W จะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็หยุดมันจะหยุดอย่างเงี้ยคือเสียหลักเลยนะเพราะนั้นมันจะค่อนข้างมันก็ได้แหละแต่หวังว่ามันค่อนข้างแบบอันนี้ไปหน่อยนะเพราะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดมาที่ตั้งค่าครับมาที่คอนโทรลแล้วก็เลือกในส่วนของตัว input key ให้เลือกเป็นโฮนะครับจากนั้นกด apply นะให้เป็นโฮนะจากนั้นคุณมาดูใหม่ shift w c c c w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  เห็นไหมกด c ครั้งเดียวกด w กลับคืนนะครับช้าๆเลยนะกด w ก่อนจากนั้นคุณจะสไลด์ปล่อย w ก่อนแล้วกด c ครั้งเดียวแล้วกลับมากด w c w c w c w เห็นไหมครับ c w เพราะนั้นการกดของคุณก็โอกาสพลาดน้อยลงเพราะว่าอะไรครับ c เนี่ยเวลาเราปล่อยอะเมื่อกี้เราเลือกเป็นโฮใช่ไหมเวลาเราปล่อยอะมันจะเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัติเนี่ยมันจะไม่ค้างนะถ้าเกิดค้างเราต้องกดค้างไว้นะนั่นหมายว่าตรงนี้มันจะมีข้อเสียด้วยกับคนที่เล่นโหมด fpp หรือคนที่แบบชอบแบบเนี้ยชอบแบบย่อยิงอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีผลกับตรงนี้ด้วยก็ลองปรับให้เหมาะสมกับที่เพื่อนๆจะเล่นละกันถ้าไม่ชอบย่อยิงหรือว่าย่อวิ่งอะไรเงี้ยคือชอบสายบุกอยู่ก็ปรับแบบผมได้ C W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  เห็นไหมครับอาวุธออกไปที่ได้วิ่งไวๆหน่อยนี่บางครั้งผมก็กดพลาดเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ถนัดเล่นแบบนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยสไลด์แหละแต่ว่าพอดีได้วิธีมาก็มาบอกเพื่อนนะนะครับจะเป็นประมาณนี้นะปกติเวลาเราวิ่งย่อเนี่ยมันจะแบบนี้ไงมันจะช้าไงเพราะนั้นมันก็ช่วยได้แบบความรวดเร็วแล้วก็หลบกระสุนได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้จบไปแล้วนะครับสอบถามก็คอมเมนต์มาได้สำหรับอันที่2ต่อไปอันที่3นะครับจะเป็นในส่วนของการปีกนะครับปีกเนี่ยนะปกติเนี่ยจะเป็นการโยกอะโยกหลบยิงอะปกติผมจะกดในส่วนของ Q E Q E C Q U C Q U C เดี๋ยวต้องมาประมาณนี้สมมติเราจะลิงตรงนี้นะครับมันกดไม่ได้ป่ะตรงนี้แล้วกันผมอยู่หลังรถนะโอเคนะครับเราซูมอย่างนี้ถ้ามายืนยิงอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเจอศัตรูที่มีเทคนิคคุณก็จะโดนสอยเพราะว่าเขาก็จะโยกหลบคุณเหมือนกันเนี่ย Q W Q E Cนะครับ Q E C กดสลับไปสลับมาเรียงลำดับไปเลย Q E C Q E C เงี้ยแต่ว่ามันจะช้านะผมมีวิธีให้เนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ช้าแหละแล้วอย่างคุณกดรัวด้วยนะครับกดรัวด้วยนะครับแล้วทีนี้มันจะมีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับให้เพื่อนไปที่ตั้งค่า Key Binding เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Combat นะครับ Combat นะครับจากนั้นในส่วนของ Q กับ E เนี่ยที่เป็น Peak และ Peak Light เนี่ยที่เรากด QE เนี่ยให้คุณเพิ่ม Command เป็น Control A กับตัว Q นะ Peak Left นะโยกฝั่งซ้าย Peak Light โยกฝั่งขวาให้คุณใส่เป็น Control D นะครับนะครับในส่วนของตัวย่อนะครับหรือ C เนี่ยนะครับตรงนี้นะ C นะครับที่ Common นะครับแท็บ Common นะครับตัวที่เรานั่งย่อเนี่ยนะครับที่เรากด C กันเนี่ยให้เพิ่มปุ่มไปเป็นคอนโทรล D นะครับซึ่งคอนโทรล D มันจะมาซ้ำกับตัวนี้ปิกไลท์นะครับแล้วมาดูผลกันนะครับตั้งไปแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งไปนะครับอันนี้ไม่กระทบกับปุ่มเดิมนะปุ่มเดิมยังโยกได้เหมือนเดิมนะคุณจะกดอย่างนี้ก็ได้ QEC เหมือนเดิมก็ได้ไม่มีผลนะครับแต่เราเพียงแค่เพิ่มคีย์ลัดที่2มาเท่านั้นเองนะครับ
นะเพิ่มคีย์ลับที่2มาท่านเองอ่ะเดี๋ยวคุณดูนะคอนโทรล AD ไวไหมครับแต่คุณจะยิงทันหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนะเรื่องยิงอันนี้ผมคุณต้องไปลองกันเองแต่ว่าในส่วนของตัวการปิกแบบรวดเร็วเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่ามันง่ายมันกดแค่กดคุณกดคอนโทรลค้างไว้เลยแล้วก็ AD 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 อย่างเงี้ยนะครับทีนี้จะยิงเข้าหรือแม่นไม่แม่นจังหวะคุณจะยิงทันไหมเป็นอีกเรื่องนะอันนี้ต้องไปฝึกเอานะเพราะว่าจังหวะอยู่ที่การกดเราด้วยเรากดไม่เท่ากันนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยประตูอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้ายืนอย่างเงี้ยมันเห็นคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณย่อเห็นไหมหัวระดับหัวเราอ่ะเนี่ยมันจะชนกับขอบนี่เห็นปะที่เหลืองเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดศัตรูคือตัวสีเขียวนี่นะเนี่ยคือตัวนี้นะที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยนะครับถ้าเงี้ยเขาจะไม่เห็นเราเอาเงี้ยเขายิงไม่โดนหัวคุณละนะครับทีนี้วิธีการโยกยิงก็คอนโทรลค้างไว้ก่อนแล้วก็ AD คนดูจากนี่นะจากซูมนะถ้าฝึกช้าๆก่อนก็ได้ผมก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ต้องฝึกอ่ะนะมันก็ยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพราะฉะนั้นน่ะต้องไปฝึกเยอะๆแต่ว่ามันจะช่วยคืออะไรช่วยให้คุณมีเทคนิคที่ง่ายขึ้นถ้าคุณกดแบบนี้นะ QEC มันก็ได้แหละแต่จังหวะที่หัวขึ้นไปค้างมันนานเกินไปดูนะเนี่ยจังหวะที่หัวขึ้นไปอ่ะมันนานเกินไปแต่ถ้า AD คุณดูดิคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ AD 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 สลับไปสลับมาแต่คุณจะยิงทันหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการในส่วนของการปีกที่แบบไวแล้วก็ง่ายนะคอนโทรล AD เท่านั้นเองไม่ส่งผลกระทบกับต่อคีย์เดิมโอเคทีนี้ไปดูตัวสุดท้ายเลยอันนี้สำคัญเลยนะที่เพื่อนๆถามมานะครับขึ้นสโคปไวอันนี้ผมกดคลิกขวานะครับเห็นไหมครับไวไหมครับไวไหมนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ตั้งค่าก็ตามนี้เลยครับไปที่ setting แล้วก็ key binding จากนั้นไปที่combatนะครับเดิมทีอันนี้มันนานแล้วผมจำไม่ได้ผมเปลี่ยนมานะเดิมทีของเพื่อนๆน่าจะมีปุ่มคลิกขวาอยู่ตรงนี้นะเอาเป็นว่าตรงนี้ออกไปให้มาใส่ตรงนี้แทนนะครับตรงนี้2ตัวเนี้ย AIM กับ ADS ว่างไปฝั่งขวาก็ว่าง AIM ฝั่งซ้ายว่าง ADS ฝั่งซ้ายว่างไม่ต้องมีแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ AIM ให้กด V ก็ได้ปุ่ม V มันน่าจะเป็นปุ่มที่ไม่กระทบกับตัวอื่นนะครับตรงนี้อันนี้คือ ADS เนี่ยที่ทำอยู่เนี้ยคือ ADS หรือยกสโคปไวนะครับหรือยกสโคปไวนั่นเองเนี่ยยกสโคปไวนะครับแต่ถ้าเป็น AIM น่ะจะกด V แล้วกดยิงแบบเนี้ยถูกมั้ยที่ไม่ต้องยกที่ไม่ต้องขึ้นสโคปเอาไว้ยิงใกล้ๆอ่ะจ่อๆเอาไว้ยิงจ่อๆคือถ้าเกิดคุณไม่กด AIM น่ะเวลาคุณยิงจ่อๆคุณยิงแบบเปล่าๆเงี้ยลูกกระสุนมันจะสายนะโดยเฉพาะปืนที่ไม่ใช่ SMG ถ้า SMG จะได้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรายกสโคปไวนะมันจะเป็นอย่างงี้เห็นป่ะเห็นป่ะนะครับเดี๋ยวดูหมด FPP บ้างเนี่ยหมด FPP เป็นแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมนะครับนี่เป็นการยกตัวของไปมาดูในส่วนตัวสไนเปอร์บ้างนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะยกตัวของไปแต่ไม่ได้ให้ยิงแบบนี้นะคือคุณก็หาวิธีปรับเอาอะว่าคุณยกประมาณไหนแล้วคุณดูเป้าเนี่ยเป้าสีฟ้าเนี่ยต้องยกตัวอย่างผมเป้าสีฟ้าเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยป่ะอันนี้ก็เป็นที่ในส่วนของ4รูปแบบที่น่าเอาไปปรับใช้นะครับตรงนี้น่าเอาไปปรับใช้กับใครที่เล่น PUBG ที่เป็นมือใหม่แล้วกันที่ยังใช้คีย์แบบเดิมๆอยู่ผมก็แนะนำให้ลองเอามาเปลี่ยนแล้วก็ฝึกเล่นดูนะครับมันก็จะช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยในการเล่นแล้วก็ง่ายขึ้นไม่ต้องกดปุ่มอะไรซับซ้อนยุ่งยากนะครับตรงนี้ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนทุกท่านแล้วกันนะครับก็ลองเอาไปปรับเล่นกันดูนะครับโอเควันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ